You are listening to the Active Podcast. สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะที่จะพาทุกท่านมาพูดคุยสารพัดเรื่องราวในประเด็นทางสังคมกับเอมปุญญาภาศรีครินทร์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราใกล้วันผู้สูงอายุแล้วค่ะเมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยค่ะตอนนี้ใครๆก็รู้นะคะว่าเด็กไทยเกิดลดลงเป็นประวัติการค่ะกลายเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบหรือว่าเอจิ้งโซไซตี้เรียบร้อยนะคะสำหรับเอจิ้งโซไซตี้เนี่ย UN ก็ให้นิยามไว้นะคะว่าประเทศที่มีผู้สูงอายุที่มีคนมากกว่า60ปี 20% และอายุเกิน65ปีมากกว่า 14% เนี่ยประเทศนั้นจะกลายเป็นสังคมสูงวัยทันทีค่ะเช่นเดียวกับประเทศไทยในตอนนี้ค่ะสำหรับการคาดการณ์ของสภาพัฒน์นะคะบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะมีแนวโน้มว่ามีประชากรลดลงเพราะว่าเด็กเกิดลดลงแรงงานก็ลดลงแต่ผู้สูงอายุเนี่ยจะเพิ่มจาก12ล้านคนเป็น 20.5 ล้านคนเลยนะคะในอีก20ปีซึ่งสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยค่ะแต่ว่าหลายประเทศทั่วโลกค่ะไปถึงจุดนี้แล้วตอนนี้นะคะเราอาจจะได้ยินคำศัพท์คำว่า blue zone ค่ะหรือว่าพื้นที่สีน้ำเงินค่ะซึ่งหมายถึงดินแดนที่มีคนที่อายุยืนมากกว่าปกติค่ะแต่ว่าที่ไหนที่มีคนอายุยืนมากกว่าปกติเนี่ยจะเป็นแค่เพราะอาหารการกินหรือพันธุกรรมหรือวิวัฒนาการทางการแพทย์เท่านั้นหรือจริงๆแล้วมีปัจจัยอื่นที่เป็นไปได้อีกหรือเปล่าและเมืองที่เป็นคำว่า blue zone เนี่ยจะเป็นที่ไหนวันนี้เราชวนทุกท่านค่ะมาหาคำตอบกันกับศาสตราจารย์ดร.อรัญญาตุ้ยคัมภีร์หรือว่าอาจารย์กระแตค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้สูงวัยอาจารย์คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์กระแตสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มเนาะค่ะค่ะอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์เชิญอาจารย์มาเล่าเลยค่ะว่า blue zone เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะอาจารย์จริงๆคำนี้ค่ะคำว่า blue zone เนี่ยค่ะเป็นคำที่คอลัมนิสต์ของThe National Geographic Magazine คุณชื่อคุณแดนบิลเนอร์เขาพบว่าบางพื้นที่ในโลกเนี้ยค่ะมันมีผู้สูงวัยที่อายุยืนคือ80 90แม้กระทั่ง100ปีเนาะอยู่กันหนาแน่นอยู่กันจำนวนมากมากกว่าพื้นที่อื่นๆอย่างเงี้ยค่ะคุณแดนเขาก็ตั้งข้อสังเกตอะว่าเอ้ยเรื่องของผู้สูงอายุที่อายุยืนเนี่ยนะถ้าว่าไปแล้วในทุกสังคมในโลกในประเทศที่เป็นประเทศสังคมที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะพัฒนาแล้วมันหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์หรืออื่นๆเนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วแบบเรียกว่ามี resources เยอะร่ำรวยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะที่แบบผู้สูงอายุที่มีตังค์รวยแล้วก็สามารถที่จะแบบใช้ทรัพยากรในการที่จะดูแลตัวเองให้อายุยืนนะแต่ว่าการอายุยืนแบบที่ประเทศที่เรียกว่ามีเศรษฐกิจดีเนี่ยมันไม่ใช่อายุยืนเป็นพื้นที่อะอายุยืนเป็นคนเป็นปัจเจกซะมากกว่าเนาะทีนี้ความที่แบบน่าสนใจคือสิ่งที่คุณแดนได้นำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่ผู้สูงอายุเป็นบ้านๆนะอ้อเหรอคะเป็นแถบเลยเป็นพื้นที่เลยเป็นชุมชนเลยเป็นหมู่บ้านเลยหรือว่าเป็นเกาะหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มทำการสำรวจเนาะสำรวจแล้วก็พบว่าพื้นที่ที่มีคนสูงวัยเป็นบริเวณเป็นจำนวนแบบหนาแน่นเนี่ยในโลกนี้ตอนเริ่มแรกก็มีอยู่5พื้นที่เนาะใน5พื้นที่นั้นนะเอเชียก็ติดโผอยู่นะคะคือที่เดาอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนคงคุ้นกับโอกินาวาของญี่ปุ่นโอ้ค่ะโอกินาวานี่เป็นเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็ที่เรียกว่ามีคนอายุยืนกระจุกตัวอยู่อีก4พื้นที่อ่ะ3ใน5เป็นเกาะหมดเลยค่ะอ๋อเหรอคะโอ้ยน่าสนใจค่ะว่า1อันละเป็นเกาะอีกที่เหลือเนี่ยที่เป็นเกาะนี่คือซาร์ดิเนียอันนี้อยู่ที่อิตาลีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนอายุยืนจำนวนมากและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแปลกเนาะเพราะว่าเรามาพบนะว่าทั่วโลกอ่ะคนที่แบบแก่ช้าแล้วก็อยู่ยาวเนี่ยคือผู้หญิงเนาะแต่ว่าที่ซาร์ดิเนียเนี่ยเขาก็พบว่าผู้ชายอายุยืนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเกาะนะอีกที่หนึ่งที่ประเทศกรีซเนาะอันนี้ที่เกาะอิคาเรียอันนี้เราก็พบว่ามีคนอายุยืน3เกาะแล้วนะแล้วก็อีก2ที่เนี่ยมีสหรัฐอเมริกาติดโผด้วยนะแต่เป็นชายทะเลของเขานะคะเป็นทางตอนใต้ของมณฑลแคลิฟอร์เนียชื่อโลมาลินดา
อีกที่หนึ่งคือประเทศคอสตาริกาที่คาบสมุทรนิโคยาข้อสังเกตอาจารย์ว่านี่เดาใจคุณแดนเนาะว่าทำไมเขาถึงเรียกตรงนี้ว่าพื้นที่สีน้ำเงินหรือบลูโซนนะเพราะว่าจะเห็นว่าแบบ3เกาะแล้วอีก2พื้นที่คาบสมุทรมันจะมีพื้นที่ที่แบบมีทะเลอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าแบบน่าสนใจทีเดียวขอย้อนมานิดนึงเนาะรู้จักบลูโซนขอสวิฟมานิดนึงว่าตอนที่อาจารย์กับทีมวิจัยที่จุฬาเนี่ยค่ะเราก็สนใจศึกษาคนอายุยืนแล้วก็ถึงคน100ปีเนาะเราไปดูข้อมูลของกองทะเบียนด้านกรมการปกครองก็พบว่ามันมีพื้นที่ที่คล้ายบลูโซนนะคะคือเราพบคนอายุ80จำนวนมากหนาแน่นอยู่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อค่ะถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นนะอันนี้เรายังไม่ยืนยันนะคะแต่ว่าเป็นที่มาเมื่อเราแมปปิ้งดูว่าเราจะเลือกลงพื้นที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าริมแม่น้ำกับริมทะเลเนี่ยจะพบว่ามีอัตราการที่ผู้สูงอายุเนาะจาก60ถึง80ตอนนี้ทุกที่มีเท่ากันมีไม่หนีกันเนาะบางที่อาจจะมีมากกว่าแต่จาก80ไปถึง100เนี่ยค่ะเราพบว่ากระจายตัวอยู่แถบใกล้ๆกับลุ่มน้ำทั้งหลายเนาะแล้วยิ่งรอดจาก80ถึง100แล้ว100อัพขึ้นไปเนี่ยจะอยู่แถบติดริมทะเลริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะน่าสนใจเนาะยังคิดว่าคำว่าบลูโซนนี่มันน่าจะมีอะไรที่แถบนั้นแล้วก็เป็นที่แบบมโนกันไปต่างๆนานาแล้วกินปลาหรือเปล่าอื่นๆนะคะอื่นๆเนาะซึ่งยังไม่มีข้อสรุปนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเนาะย้อนกลับมาที่คุณแดนเขาก็ต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าโอ้ยมันน่าจะมีอะไรในเชิงพื้นที่ที่เหตุใดผู้สูงอายุใน5พื้นที่นี้ถึงมีอายุยืนนะคะเขาก็ไม่ได้ไปด้วยคนเดียวนะคะในยุคหลังพอคุณแดนตีพิมพ์บทความของเขานะคะบทความที่เกี่ยวกับคนที่อายุยืนใน5พื้นที่นี้ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าเขาตั้งชื่อบทความเขาว่าแบบเป็นความลับเป็นเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวเนาะหรือ The Secret of Living Longer เนาะในปีประมาณสัก25พ.ศ.2548หลังจากที่เขาตีพิมพ์งานออกมาเนี่ยแนวคิดบลูโซนก็ได้รับการขานรับอย่างมากแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นักการสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็ลงไปศึกษาค่ะว่าแบบเป็นความเชื่อหรือมันเป็น evidence based ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วก็5พื้นที่เนี่ยภายหลังก็ได้รับการยืนยันด้วยการตรวจต่างๆนะคะทั้งการสำรวจนะคะดูวิถีชีวิตการตรวจทางกายภาพทางพันธุกรรมอะไรต่างๆค่ะแล้วก็พบว่าแบบยืนยันว่าพื้นที่เหล่านี้มีความหนาแน่นของผู้สูงอายุที่อายุยืนในตอนหลังนะคะคุณแดนบิวเนอร์เนี่ยทำรายการช่อง Netflix ไปเยี่ยมพื้นที่ต่างๆใน5พื้นที่เนี้ยใน Netflix นะถ้าสนใจก็อาจจะไปตามดูว่าเขาไปดูอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาของพื้นที่เป็นอย่างไรเราสามารถไปดูเพิ่มเติมจากตรงนั้นได้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบลูโซนใน5พื้นที่ที่คุณแดนได้หยอดไว้ใน Netflix เนี่ยคือเขาเสนอพื้นที่ที่6ซึ่งอยู่ติดบ้านเราเลยโอ้เหรอคะอาจารย์ประเทศอะไรคะประเทศสิงคโปร์ค่ะเป็นเกาะเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกันนั่นสิเนาะเป็นเกาะเหมือนกันสิงคโปร์เนี่ยในสารคดีของคุณแดนเนี่ยเขาบอกว่าแบบมันไม่ได้เกิดจากวัฒนธรรมการกินอยู่ใน5พื้นที่เนี่ยเรียกว่าเป็น culture ของเขาเนาะอย่างโอกินาวาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการกินแค่กินให้พออิ่มก็พออย่างเงี้ยอย่ากินแบบเกินอิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขามีวัฒนธรรมที่บอกว่าถ้าเห็นใครล้มอ่ะมันเป็นหน้าที่ของคนที่แบบคนที่เห็นนะคะก็เป็นหน้าที่เลยนะไม่ใช่แบบเป็นความใจดีหรือความกรุณาแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องไปดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเขาจะไหวนะแล้วผู้สูงอายุที่นั่นเนี่ยก็เรียกว่าแบบทานมันม่วงอาจารย์เคยไปเยี่ยมที่เกาะนั้นด้วยเนาะโอกินาวามันม่วงทานพวกปลาพวกที่นั่นมีประมงกับถั่วพวกเต้าหู้มันม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมการกินที่มีความเนาะที่เฉพาะแล้วก็เรียกว่า rich พอสมควรนะอันเนี้ยวัฒนธรรมการกินการอยู่อย่างเงี้ยสิงคโปร์ไม่ได้มีมาแต่เดิมนะของเขาเป็นเรียกว่าเป็น
เป็น built environment นะคะเป็นชุมชนที่แบบสร้างขึ้นนะคะเนรมิตขึ้นจะว่างั้นก็คงจะถูกเนาะรวมถึงกฎกติกาต่างๆในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็บิ้วขึ้นมาจากข้อตกลงร่วมกันอย่างเงี้ยแล้วก็จากที่นโยบายของรัฐบาลเองนะคะในการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การที่พยายามจะให้คนมีสวนสาธารณะออกมาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยทำให้ของเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่คนเขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้อายุยืนมาจากวัฒนธรรมที่เพาะบ่มมาแต่ว่าค่าเฉลี่ยของอายุนับวันก็จะมากขึ้นเนาะค่าเฉลี่ยประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ75 78อะไรอย่างเงี้ยแต่สิงคโปร์ก็เรียกว่าแบบไต่ขึ้นแบบอยู่ทุกวันเงี้ยเขาบอกว่าอัตราการค่าเฉลี่ยของคนสูงอายุไขของคนนี่เนาะมันขยับขึ้นอย่างน่าพอใจเขาก็เลยเสนอนะคะว่าสิงคโปร์ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่6นะอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตัวสิงคโปร์เองเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์คือไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมการกินที่เก่าแก่เหมือนโอกินาวาหรือว่าไม่ได้มีต้นทุนทางกายภาพที่เหมือนในประเทศอื่นๆเลยแต่เป็นการพยายามของรัฐที่พยายามสร้างนโยบายและวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาให้นำไปสู่ความเป็นบลูโซนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่อาจารย์ว่าเขาสามารถที่จะมีการเอื้อเรียกว่าเขาวางแผนเรื่องเกี่ยวกับในถ้าเกิดว่าพลเมืองของเขานะทำกิจกรรมที่แบบมันเฮลตี้อ่ะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนแบบให้ใช้ได้นู่นได้นี่ฟรีอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันถ้าอะไรที่ไม่เฮลตี้อ่ะมันก็จะมีบทลงโทษที่แบบมีผลทำให้คนพยายามที่จะเอาไม่ทำอะไรที่มันไปต้องเสียตังค์หรือต้องถูกลงโทษเนาะอาจารย์เคยมีตัวอย่างมีอาจารย์พี่ที่คณะอะค่ะอาจารย์เคยไปอยู่ที่สิงคโปร์เนาะแล้วก็อาจารย์ก็ไปเยี่ยมท่านก็เล่าให้ฟังอะว่าแบบที่บ้านที่สิงคโปร์เนี่ยนะแบบทางรัฐบาลของเขาเนี่ยมีนโยบายเรื่องของลูกน้ำยุงลายเนี่ยค่ะบ้านน่ะไม่ควรจะมีแบบลูกน้ำยุงลายและบ้านพี่อยู่บนเนินซึ่งมีฝนอยู่เนาะในเขตภาคใต้ประเทศไทยรวมถึงคาบสมุทรสิงคโปร์ก็ไม่ต่างมันก็จะมีลูกน้ำยุงลายแต่เขามีบทลงโทษนะคะเขาจะมีเหมือนเทศกิจบ้านเราเนี่ยไปตรวจถ้าเจอเนี่ยช้อนเจอ1ตัว200เหรียญโอ้ถูกนะแล้วเขาจับจริงนะเอาจริงอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าวิธีการที่สิงคโปร์ manage ประเทศแบบนี้มันก็ทำให้แบบเขาเรียกว่าเขา move เรื่องของสุขภาพของคนในทางที่ healthy ได้ไปในทิศทางเดียวกันเนาะอันนี้ก็เรียกว่านโยบายของเขาก็จะต่างจากค่าพื้นที่ที่คุณแดนเจอแต่ตอนเริ่มต้นนะเพราะอันนั้นแบบธรรมชาติเสกเนาะแต่ว่าของสิงคโปร์นี่เหมือนว่าแบบ human made เนาะคือคนได้มีส่วนเอื้อทำให้มันเกิดขึ้นก็ฟังแล้วก็จะมีกำลังใจให้กับหลายพื้นที่หลายประเทศนะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้เกิดมาพร้อมกับริมทะเลกันทุกที่นะคะแต่ว่าเราจะเอื้อยังไงที่ทำให้พื้นที่เราที่ไม่ได้แบบมีต้นทุนเหมือนบรูโซนทั้งหลายสามารถที่จะพัฒนาส่วนที่ทำให้ผู้สูงอายุยืนแล้วก็แข็งแรงสิงคโปร์ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจนะคะก็บูโซนก็มาอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เรามี5พื้นที่ค่ะใช่ค่ะเท่าที่ฟังอาจารย์มาเหมือนกับตัวประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนเขาจะถอดรหัสได้ไหมว่าการที่จะทำให้เป็นพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุหรือว่าคนในชาติเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอ่ะมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างอันนี้คือมนุษย์สร้างเองเลยเนาะไม่ต้องรอธรรมชาติหรือพึ่งพาต้นทุนที่ไหนเท่าที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยกว่าจะมาเป็นพื้นที่ที่เป็นบลูโซนได้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันน่าจะเป็นจุดร่วมเดียวกันของประเทศต่างๆคะต้องย้อนกลับไปที่ที่ความหมายของบลูโซนเนาะเนื่องจากว่าเขาสนใจพื้นที่บวกกับคนนะไม่ได้สนใจผู้สูงอายุ1คนว่าทำไมเขาถึงอายุยืน1คนอย่างเงี้ยแต่สนใจว่าผู้สูงอายุที่อยู่รวมกันคนที่อยู่รวมกันแล้วพากันสูงวัยกันไปทั้งกลุ่มทั้งก้อนเนี่ยตรงนั้นมันมีอะไรเขาสนใจทั้งคนทั้งพื้นที่เนาะเรียกว่าเป็นที่มาของบลูโซนหลังจากนั้นก็จะมีศูนย์ต่างๆเช่นเขาเรียกว่าศูนย์ที่ดูแลผู้สูงวัยล่ะไม่สูงวัยอย่างเดียวนะเป็นศูนย์ผู้ดูแลคนที่อายุ100ปีขึ้นไป
เนาะเรียกว่าหลังจากนั้นก็จะมีการศึกษาอย่างโอกินาวาเซนเทเนเรียนเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Longevity Center ศึกษาคนอายุยืนคนสูงวัยทั่วโลกก็จะมีการแบบนะไปศึกษา5พื้นที่นั้นแล้วก็ศึกษาในประเทศของตัวเองเทียบเคียงว่าตอนนี้เราใกล้เขาหรือยังอะไรที่เราขาดอะไรที่เรามีแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาเนาะเป็นที่มาของการหาปัจจัยว่าแล้วปัจจัยอะไรที่มันที่ทำให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีคนสูงวัยคนอายุยืนสูงวัยและคนร้อยปีอยู่กระจุกตัวกันแล้วก็พบว่าพันธุกรรมมีส่วนกำหนดอันนี้เราไม่แปลกใจเนาะแปลกใจเนาะถ้าเราเกิดตรงนั้นเติบโตตรงนั้นแล้วก็พ่อกับแม่เราก็เกิดตรงนั้นแล้วก็เขาก็ชอบกันไม่ได้ข้ามมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยคนที่เจเนติกแบบเมคอัพอายุยืนมาเจอกันลูกก็มีแนวโน้มที่จะอายุยืนเนาะอันนี้ก็เรียกว่าไม่แปลกใจแต่อย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามมีโปรเฟสเซอร์ค่ะจากบอสตันเขาศึกษาแบบเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับศูนย์ที่แบบดูคนอายุยืนเนี่ยค่ะก็ไปดูคนอายุยืนและติดตามครอบครัวไปเขาพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีส่วนกำหนดแวรี่มากเลยตั้งแต่ 20% ถึง 75% โอ้ถ้า 20% นี่แสดงว่าอย่างอื่นกำหนดด้วยเนาะมันต้องมีตัวอื่นที่ไม่ใช่แบบมาไม่ใช่แบบเกิดมาแบบปุ๊บเราอายุยืนเลยอย่างเงี้ยแต่มีตัวอื่นที่มาเสริมทำให้อายุยืนหรือว่ามีตัวอื่นมาตัดทำให้อายุไขไปเร็วอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็พบว่าแบบเรื่องของคนอายุยืนเนี้ยโปรเฟสเซอร์คนเนี้ยโปรเฟสเซอร์โทมัสโทชเนาะเขาก็มองว่าพันธุกรรมเนี้ยแบบน่าจะมีส่วนยิ่งคนอายุเยอะเนี่ยเขาบอกว่าคนอายุประมาณ100ปีนะคะพันธุกรรมกำหนด50 50 50เองเหรอคะอาจารย์ครึ่งเดียวเท่านั้นเหรอคะอาจารย์โอ้แต่ก่อนเราเคยมีความเชื่อกันนะคะอาจารย์สมัยที่เอ็มยังเด็กๆนะเราเรียนกันว่าแบบโรคอะไรที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วพ่อแม่เราเป็นก็น่าจะเป็นโรคนั้นหรือเราจะเห็นบางบ้านที่ปู่ย่าตายายอายุเยอะมากแล้วทุกคนก็อายุยืนกันหมดแต่บางบ้านก็อายุไขสั้นแต่งานวิจัยนี้กลับมาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ 50% เท่านั้นเองแสดงว่าอีก 50% นะถ้า100ปีอ่ะแสดงว่าอีกก็บอกว่าถ้าเป็นเกิน100 106ปีขึ้นไปเนี่ยพันธุกรรมจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยอ๋อค่ะถ้าเกิน100เนี่ยเรียกว่าถ้ามีคนในเรียกว่าในเจเนเรชันก่อนหน้าเราที่100ปีเช่นมีทวดย่าทวดอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะอายุยืนนี่ก็เรียกว่ามีแนวโน้มสูงแต่ก็ไม่ใช่ตัวกำหนดทั้งหมดนะคะเนาะเขาบอกว่าแบบที่ไม่ใช่กำหนดทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่กำหนดและคำถามที่ตามมาว่าอะไรที่กำหนดให้คนอายุยืนเนาะเขาก็พบว่าอาหารนี่เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทีเดียวถ้าดู5พื้นที่ที่ถูกศึกษานะตั้งแต่ยุคคุณแดนซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าเอ้ยปลาสำคัญไหมน้ำมันมะกอกสำคัญไหมอย่างเมดิเตอร์เรเนียนนะแต่มาดูแล้วเนี่ยหลายๆที่อาจแนวโน้มความเป็นไปได้คือน่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นการที่เขาโตมาแล้วเขาได้ทานอาหารในพื้นถิ่นของเขาแต่อย่างหนึ่งที่นักโภชนาการซึ่งในทีมที่อาจารย์ทำวิจัยมันก็มีอาจารย์ทางโภชนาการอาจารย์ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอ่ะได้รับโภชนาการที่ดีมายาวนานคืออาหารครบ3มื้อแล้วเราไปถามผู้สูงอายุที่อายุยืนเนาะไปคุยไปลงไปเยี่ยมพื้นที่เนี่ยถามว่าท่านยังทานครบ3มื้อท่านก็ทานครบ3มื้อนะท่านไม่ได้อดอาหารเย็นนะท่านก็ทานของท่านปกติคือคีย์เวิร์ดน่าจะอยู่คำที่คำว่าปกติอะคือเดิมทำอย่างไรก็คิดอย่างนั้นสม่ำเสมอเนี่ยแม้ว่าท่านได้น้อยได้มากก็เกลี่ยกันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ท่านทานมาตั้งแต่เริ่มเติบโตอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายของอาหารนะคะคือไม่ได้กินอย่างเดียวทุกวันอย่างเงี้ยแต่มีความหลากหลายนอกจากอาหารแล้วสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมทางกายค่ะคนสูงอายุที่แตะร้อยหรือร้อยกว่าปีขึ้นไปเนาะที่พวกเราไปทีมวิจัยลงไปเยี่ยมบ้านไปสำรวจไปศึกษาเนี่ยท่านไม่ได้ถูกโอเอมาจนแก่นะ
ถามว่าเมื่อก่อนทำอะไรคะคุณย่าคุณยายคุณย่าทวดอย่างเงี้ยบางท่านก็บอกว่าหาบน้ำก็คือทำงานหนักทำงานใช้แรงงานเหมือนกันนะไม่ได้อยู่สบหนาักยนะใช้แรค่งะงานหาบน้ำเลี้ยงลูกกว่าลูกแต่ละคนแล้วเมื่อก่อนคนลูกก็จะเยอะเนาะมีแบบหลายเลยบางบ้านที่คุณยายอายุ112 ปีลูกหลานเป็นสิบเลยค่ะลูกหลานเป็นสิบท่านก็เลี้ยงนะเลี้ยงลูกกับมืออย่างเงี้ยท่านที่104 ปีนี้ลูกหลานก็3-4 คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกหลานก็รักเนาะก็เลี้ยงกันแบบผูกพันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้อยู่แบบไม่ได้เข้าโรงยิมกิจกรรมทางกายนั่นคือกิจกรรมที่เรียกว่าแบบทำมาหากินนะคะถ้าย้อนกลับไปในพื้นที่ของบลูโซนที่เป็น5 พื้นที่เนี่ยก็พบว่าหลายๆที่เลยไม่ว่าจะเป็นโอกินาวะเองก็ทำการเกษตรเนาะที่เป็นอิตาลีที่เป็นเกาะซาร์ดิเนียเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทะเลแต่เข้าใจว่าหลังติดเขาหน้าติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีพื้นที่ที่แบบเขายังเรียกว่าเดินที่ราบก็เหนื่อยแล้วอันนี้ท่านเดินบนเขาคือตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาก็จะขึ้นเขาลงเขาทำเกษตรเก็บนั่นทำนี่เพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยลงทะเลอย่างเงี้ยคือกิจกรรมมันเป็นแบบนี้เลยทำให้เวลาอายุยืนก็ยังแข็งแรงค่ะแล้วผู้สูงอายุที่อายุยืนไม่ว่าประเทศเราหรือดูจากที่คุณแดนเขาบรรยายหรือเขียนไว้เนี่ยเป็นคนอยู่ไม่นิ่งอะค่ะก็คือต้องอยู่ว่างไม่ได้ต้องหาอะไรทำตลอดว่างไม่ได้แล้วจะทำนั่นทำนี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยใครมีผู้สูงอายุที่บ้านแล้วข้ามท่านนะโอ้ยให้นั่งดูทีวีอย่างเดียวหรือคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวลูกทำให้เดี๋ยวหลานทำให้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเราอาจจะต้องเนาะให้ท่านแบบได้ทำในสิ่งที่ท่านทำได้กระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะทำนู่นทำนี้พอให้พอแบบเหงื่อออกอย่างเงี้ยให้ท่านได้มีกิจกรรมทางกายที่พอเหมาะอันนี้อาจารย์ว่าเนาะมันได้ช่วยทางเอ็กซ์เซอร์ไซส์ท่านแล้วก็ทำให้ท่านได้ดูแลกล้ามเนื้อดูแลเรียกว่าความแข็งแรงของร่างกายได้ดีทีเดียวนะคะถ้าดูที่โอกินาวาคนโอกินาวาเองผู้สูงวัยเขาแบบไม่อยู่นิ่งเลยเนาะเขาจะแบบทำนู่นทำนี่เรียกว่าปลูกนั่นปลูกนี่ไม่มีส่วนใหญ่จะไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งไม่เที่ยวอย่างเดียวนะคะค่ะเหมือนบางบ้านใช่ไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเวลาพ่อแม่เกษียณแล้วลูกอยากให้พ่อแม่สบายก็เลยยาไปทำงานพ่อจะไปปลูกต้นไม้ก็จะบอกว่ายาไปทำเดี๋ยวเป็นลมพอห้ามปุ๊บป่วยทันทีตอนทำไม่ป่วยน่าจะคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์แบบนี้ถูกต้องเลยค่ะคุณเอมอันนี้ถูกต้องเลยเนาะถึงเขาถึงมีบอกว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะลงมือทำด้วยทำเป็นเพื่อนนะคะนะถ้าเราห่วงท่านแล้วเราพอมีเวลานะคะถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเราก็อาจจะแบบให้ท่านทำพอเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบมีช่วงบางเวลาที่แบบทำกับท่านแล้วให้พอรู้จังหวะอะค่ะบางบ้านนี่ติดกล้องเนาะท่านทำไปเดี๋ยวเราจะกล้องเรียกท่านเองอะไรอย่างเงี้ยว่าพักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยส่งเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นคือไม่ใช่ไม่ให้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแบบท่านจะอายุยืนก็จริงแต่ท่านจะไม่แข็งแรงค่ะท่านจะเนาะแล้วท่านจะหงุดหงิดตัวเองเวลาท่านไม่แข็งแรงหรือว่าทำอะไรที่เคยทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีปัญหาทางอารมณ์เนาะเคล็ดลับที่3ค่ะคือเรื่องของสังคมค่ะน่าแปลกเนาะสังคมนี้กับคนทุกวัยเลยค่ะยิ่งสูงอายุยิ่งจำเป็นค่ะถ้าท่านเฉาเมื่อไหร่นะคะนั่นหมายความว่าแบบสมองไปเป็นอันดับแรกเลยค่ะไม่ได้คิดไม่ได้ถูกกระตุ้นเนาะไม่ได้แบบฝึกการรับรู้เนี่ยมันไปเลยค่ะจะสมัยนี้มันอาจจะไม่ใช่การพบหน้าอย่างเดียวเนาะการที่ลูกทักทายผ่านกล้องหน้ากล้องอะไรนะวงจรปิดเหรอคะกล้องมอนิเตอร์เนาะทักมาเอากล้องมาก่อนแล้วเดี๋ยวตัวมาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามีความสำคัญเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุเองนะก็เรียกว่าแบบช่วยในเรื่องของความแอคทีฟของท่านช่วยในเรื่องของการโทนการปรับอารมณ์ของท่านช่วยในเรื่องของการเดคอเรทหลายอย่างทีเดียวนะใน5 พื้นที่เนี่ยกล่าวถึงเรื่องของการมีสังคมหรือสังสรรค์ไว้อย่างมากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นบลูโซนเนี่ยพบว่ามีการเรียกว่ามีวัฒนธรรมการรวมกลุ่มกัน
ที่มีความเฉพาะตัวค่ะถ้าอย่างอิตาลีเนี่ยผู้ชายเขาชอบดื่มเบียร์กันเนาะเหนื่อยมาก็แบบตั้งวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มไวน์ดื่มเครื่องดื่มที่แบบเนาะทำให้แบบแบบกระชุ่มกระชวยจากนั้นก็ลุยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างโอกินาวานี่ก็เรื่องของการเกื้อกูลช่วยเหลือกันของครอบครัวของชุมชนนี่เขาก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเลยเนาะเรื่องสังคมที่ดีเนาะการที่แบบมีลูกหลานแวดล้อมการที่แบบออกไปนอกบ้านเพื่อนบ้านทักอะค่ะอุ๊ยวันนี้แต่งตัวสวยจริงใจด้วยนะต้องจริงใจด้วยเนาะมีผู้สูงอายุบางท่านก็ฟ้องมาเนี่ยไม่ชอบเลยอะบางวันแต่งตัวสวยแล้วเพื่อนบ้านพูดเหมือนประชดเลยว่าอุ๊ยแต่งซะสวยเชียวนี่จะออกไปแค่ตลาดนี่เองอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบแปลว่าต้องพูดอย่างจริงใจให้ท่านกระชุ่มกระชวยนะแล้ววันนี้โอ้โหวันนี้แบบสวยนะอะไรเงี้ยชุดนี้แบบฟองเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมาะนะไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้สูงอายุก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เราไปทำโครงการในกรุงเทพแล้วผู้สูงอายุว่าโอ้ได้ยินทักอย่างเงี้ยเขาก็ชื่นใจนะแม้ว่าจะเพิ่งมาอยู่เพิ่งแบบยังไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยค่ะทักหรือเวลาเขาไปตลาดเขาถามว่าวันนี้อยากเอาอะไรไหมมีต้นหอมฝักชีอยากฝากซื้อไหมอย่างเงี้ยค่ะนี่แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะในวัฒนธรรมแบบเนี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่แบบเนาะถ้าเราเอื้อให้เกิดสิ่งนี้ได้ค่ะก็จะทำให้แบบสังคมผู้สูงอายุที่เป็นสังคมอายุยืนเนี่ยมันก็จะทุ่นแรงลูกหลานไปได้เยอะนอกสังคมก็อบอุ้มตรงนี้อยู่อันที่4เนี่ยเราพบว่าสังคมปัจจุบันนี้เริ่มสำคัญคือเรื่องของการออกแบบพื้นที่อันนี้ต้องยกย่องสิงคโปร์เลยเนาะเขาเป็นเจ้าแห่งอะไรอ่ะการเสกสิ่งแวดล้อมเหรอคะใช่ค่ะเขาสามารถที่จะทำทะเลเทียมชายหาดเทียมเนาะจากไม่มีป่าก็มีสวนขึ้นมาได้ก็ปลูกป่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอันหลังสุดที่เรามีคณะสถาปัตย์อยู่ในทีมวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะที่ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะเดินไปเดินมาขยับช่วยตัวเองได้ในบ้านหรือออกไปละแวกบ้านได้เนี่ยมีความสำคัญมีความสำคัญได้ถ้าชุมชนเองเห็นความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จัดให้นะมีพื้นที่ที่ท่านออกไปนั่งคุยละแวกบ้านกับเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะเมากันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็คิดว่าเหล่านี้ค่ะไม่หนีไปจากนี้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามเท่าที่แบบเราศึกษาคน60ปีนะแต่ละที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะต่างกันนี่ค่ะบางพื้นที่วัฒนธรรมสังคมจะเด่นบางพื้นที่ก็จะมีเรื่องของกายภาพเด่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งเราก็หวังว่าแบบถ้าเกิดว่าทุกพื้นที่นะคะคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นโยบายของชุมชนเองครอบครัวเองหรือตัวผู้สูงอายุเองต่างให้ความสำคัญเนี่ยอาจารย์ว่าทั้งไปทุกอย่างพร้อมกันเนาะมันก็จะช่วยทำให้คนที่กำลังแก่เนี่ยก็มั่นใจนะว่าตัวเองจะแก่แล้วก็จะเป็นคนแก่ที่เฮลตี้คนที่แก่อยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจว่าเนี่ยแบบมันสิ่งแวดล้อมนี้รองรับไม่ใช่พอเราแก่ปุ๊บกดสวิตช์หมดประโยชน์แล้วก็เฉาอย่างเงี้ยเนาะคนแก่ก็จะรู้สึกเรามีค่านะเรายังเป็นหลักได้ค่ะเท่าที่ฟังดูปัจจัยการที่เราจะมีบ้านเมืองที่มีผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุยืนได้เนี่ยมันน่าจะนอกจากจะเป็นเรื่องต้นทุนของชุมชนแล้วก็คืออาจจะเป็นเรื่องอาหารพื้นกีดพื้นถิ่นหรือว่าภูมิประเทศที่ทำให้คนได้เดินได้ขยับตัวแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมีวัฒนธรรมการมีกิจกรรมในการใช้ชีวิตมีวัฒนธรรมการมีชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีถูกต้องไหมคะอาจารย์เท่าที่ฟังมาแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือจริงๆแล้วเราสามารถออกแบบเมืองให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุได้การที่มีนโยบายที่ดีมีเมืองที่ดีมีเมืองที่ปลอดภัยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกๆเมืองทำได้แม้จะมีต้นทุนไม่เท่าๆกับที่อื่นนะคะอาจารย์อันนี้ถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยเนาะอาจารย์คิดว่าแบบเราอาจจะไม่ได้เป็นบูโซนแบบเดียวกันทานอาหารแบบเดียวกันทั่วประเทศหลายพื้นที่ที่อย่างเช่นพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชพื้นที่นั้นมีมหาลัยในพื้นถิ่นเองเนาะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอาจารย์เห็นความร่วมมือของมหาลัยนะคะกับท้องถิ่นในการที่จะจัด
ประเพณีวัฒนธรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้มามีส่วนร่วมผู้สูงอายุทางใต้นี่ก็จะเก่งเรื่องมโนราเก่งเรื่องอังกะลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางนู้นก็จะมีกิจกรรมที่แบบผู้สูงอายุก็จะได้แบบมีการแสดงอยู่เนืองๆได้มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเหล่านี้ทางมหาลัยก็จะลงไปดูสุขภาพนู่นนี่นั่นแล้วก็ดึงศักยภาพของผู้สูงอายุเนี่ยออกมาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนทางใต้ที่นครศรีธรรมราชอาจารย์พบว่าลูกหลานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะจะเป็นเทศบาลเทศมนตรีต่างๆก็เป็นลูกหลานคนที่เติบโตที่นั่นก็หลังจากที่คุยไปเนี่ยก็พบว่าทางโน้นก็บอกว่าสิ่งที่ทุกเขาได้ลงได้ดูแลได้จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมเนี่ยเหมือนเขาได้ดูแลพ่อแม่ของเขาอะเนาะรู้สึกว่าแบบทำให้พ่อให้แม่เป็นบุญอย่างเงี้ยค่ะนะในผู้สูงอายุที่ร้อยกว่าปีที่นครศรีธรรมราชนะลูกซึ่งอายุก็เรียกว่า 60-70 แล้วเนาะก็ทำงานที่กรุงเทพอยู่เนี่ยก็ลาออกจากงานก็เรียกว่าไปดูแลคุณย่าทวดเลยนะขนาดเดียวกันพี่น้องคนอื่นที่มีรายได้ก็เรียกว่าแบบแชร์ค่าใช้จ่ายกันนะคะก็ลงขันกันที่ดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระนะในการทำสิ่งนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหบ้านเรามีคุณย่าคุณยายมีคุณพ่อคุณแม่คุณย่าทวดที่อายุร้อยปีเป็นบุญอะเป็นบุญของพวกเราที่มีบุพการีที่ท่านอายุยืนอย่างเงี้ยค่ะพอคิดแบบนี้มันต่างไปเลยเนาะถ้าเรานับวันนะเป็นภาระเนี่ยไม่ได้ทำไอ้นู่นไม่ได้ทำไอ้นี่อันนี้ก็ติดขัดก็ต้องดูแลผู้สูงอายุแบบที่บ้านหลายคนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเสียโอกาสอย่างนี้คือไปอีกทางนึงเลยเนาะค่ะแต่จันจะไม่ค่อยได้ยินประโยคอย่างเงี้ยกับคนที่ในชุมชนที่ไปเจอคนอายุยืนเนี่ยค่ะคนจะรู้สึกว่าแบบนะตัวเองแบบได้เนี่ยเป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้มาดูแลแล้วเขาก็ทำเต็มที่นะทำเต็มที่แล้วก็ไปที่นครสวรรค์นะนั่นบ้าน104ปีเนาะหลานก็น่ารักค่ะมาดูแลแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยค่ะผู้สูงอายุเดินไม่ได้แล้วหลานก็จะแบบเรียกว่าเวลาไปขายของที่วัดอย่างเงี้ยค่ะก็อุ้มใส่รถไปด้วยให้คุณย่าทวดอุ้มใส่รถแล้วคุณย่าก็จะไปนั่งดูเขาขายของอะค่ะก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันคือภาระแต่รู้สึกว่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างเงี้ยจันว่าแบบสิ่งเหล่านี้เนาะเป็นอะไรที่คือต้นทุนที่เรามีค่ะเนาะถ้าเกิดว่ามีการอบอุ้มจากชุมชนเนาะซึ่งทางโน้นก็จะมีประเภทอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานมาดูแล้วก็เกินมือเช่นจะไปหาหมอมันก็หารถยากเนี่ยให้โทรจองเลยนะอย่างเงี้ยเทศบาลมีรถให้โทรจองไปรับฟรีเลยเนี่ยค่ะไปรับออกจากบ้านไปหาหมอแล้วก็รับกลับมาส่งคืนที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์ว่านโยบายแบบอย่างเงี้ยค่ะการช่วยในชุมชนแบบเนี้ยมันทำให้เหมือนเอามือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้แลกเปลี่ยนกันด้วยเงินทองแต่ว่าเป็นการเนาะเกื้อกูลกันดูแลกันเหมือนพยายามสร้างระบบสร้างนโยบายให้ชุมชนเนี่ยมันเอื้อกับการที่ทำให้ทุกคนนอกจากสุขภาพกายแล้วมันเป็นเรื่องสุขภาพใจด้วยนะคะอาจารย์เข้าใจว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่เล่ากันในครั้งนี้ค่ะผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นภาค2นะให้อาจารย์มาเล่าว่าอาจารย์ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลวิจัยในไทยแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ไทยจะเป็นบลูโซนกับเขาบ้างแล้วถ้าเป็นเนี่ยไทยเราพร้อมหรือยังกับการเป็นบลูโซนทุกภาคส่วนต้องเตรียมตัวอย่างไรกับปรากฏการณ์ใหม่นี้ในไทยนะคะแต่ว่าทั้งหมดที่อาจารย์เล่าเนี่ยทำให้เราเห็นภาพแล้วค่ะว่าบลูโซนเนี่ยมันคืออะไรที่อาจารย์เล่านะคะก็จะมีงานของคุณแดนเบอร์เนอร์นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีหนังสือแปลในภาษาไทยด้วยนะคะเขาใช้ชื่อว่าขอบฟ้าแห่งอายุ100ปีบทเรียนเพื่อชีวิตยืนยาวจากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดค่ะ
โดยสำนักพิมพ์โกมลคิมทองค่ะถ้าใครเป็นพอจะมีเวลาสามารถลองไปหาอ่านได้ค่ะหรือถ้าใครเป็นสายชอบดูหนังดูซีรีส์ทั้ง Netflix ค่ะที่อาจารย์เล่าตะกี้นะคะ Live to 100 Secret of Busan ค่ะที่คุณแดนเนี่ยเขาลงไปสำรวจชุมชนต่างๆถึงเคล็ดลับอายุยืนนานค่ะก็ตอนนี้มีใน Netflix แล้วค่ะและสำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันค่ะว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยคาดว่าจะเสร็จในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast